ก่อนที่จะเข้าไปชมคลิปอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้กับทางช่องด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง NTA Channel ครับและในวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม Topico 6นะครับพาร์ทนี้จะเป็นพาร์ทที่49นะครับสำหรับเกมนี้นะจากพาร์ทที่แล้วนะครับเราจบเกาะที่6ไปแล้วใช่ไหมชนะเกาะที่6แล้วนะครับต่อไปก็จะขึ้นเกาะที่7นะครับเป็นยุคของยุคสมัยใหม่เหมือนกันนะครับภารกิจที่ต้องโฟกัสก็คือพลเมืองพิเศษนะครับความยากก็ปานกลางปกตินะครับโอเคเริ่มเกมกันเลยครับBaseball Presidente, I do not understand it. You do not understand it. Why, even the umpires barely understand it. Yet it is very popular in the USA, where citizens use it as an excuse to eat mustardy sausages and drink fermented grain. And it may have been the national sport of Tropico, or it may not. Come with me.On a journey into sports, more important even than economics. Presidente, the quality of a country is measured by its sporting achievements. So why did we never win the World Series? โอ้โหครับเควสเริ่มต้นมาเขาให้มีหอสังเกตการ4จุดนะครับแล้วก็มีจุดตรวจรักษาความปลอดภัยอีก4จุดนะครับอันนี้น่าจะเป็นเควสหลักแน่นอนนะครับโอเคเรื่องรัฐธรรมนูญงั้นผมจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะผมจะเป็นรัฐรักสงบไม่ได้แล้วนะครับพูดจาผิดๆถูกๆผมจะเอาเป็นอาหารทหารอาชีพดีไหมอะไรคืออาหารอาชีพทหารอาชีพตัวนี้นะครับความเสียหายของหน่วยนะครับเพิ่มขึ้น10จุดยืนฝ่ายทหารเพิ่มขึ้น10การป้องกันประเทศเป็นสิ่งสำคัญที่สุดพลเมืองทุกคนได้รับการยอมรับให้ใช้ในกองทัพเรือน่าจะโอเคนะอันนี้นะข้อเสียอย่างเดียวคือต้องจบมัธยมเป็นอย่างน้อยนะโอเคอันอื่นก็ยังไม่มีอะไรใช่ไหมอันนี้กลางๆนะครับอันนี้ก็กลางๆไหมโอเคอันนี้เฝ้าระวังความปลอดภัยนะครับนี่ก็ระบบไฮบริดไปโอเคไม่โอเคยืนยันขอสต็อปก่อนเลยนะครับศึกษาเมืองแป๊บนึงติดลบแล้ว 3,000 ฮะคือผมไม่เข้าใจนะพอเปิดเมืองมาทุกเกาะเลยต้องติดลบไว้ก่อนเลยไม่เข้าใจว่าทำไมจะปลวกให้หน่อยก็ไม่ได้นะครับคือเริ่มต้นเมืองอ่ะเกาะอยู่ตรงนี้โอเคถ้าเป็นยุคสมัยใหม่อ่ะมันก็ง่ายนะครับคือเราไม่จำเป็นต้องมองดูว่าตรงไหนเหมาะแก่การปลูกอะไรนะคือฝั่งนี้นี่คือสามารถทำเป็นการเกษตรได้เลยฝั่งนี้นะตรงนี้เขาทำแล้วก็ทำไปแล้วก็มีอุตสาหกรรมเล็กน้อยนะครับมีโรงผลิตรถยนต์นะตอนนี้คือยางพารายังไม่เอามาส่งใช่ไหมมียางพาราไหมข้าวโพดยางพาราอ๋อตรงนี้ใกล้ๆนะครับมีขนส่ง2ตรงนี้อ๋ออันนี้คือที่เดียวกันมีโรงถลุงเหล็ก1อันนี้ล่ะโรงบำบัดน้ำเสียโอเคเหมืองอะไรเอ่ยเหมืองเหล็กเหมืองถ่าน
มีโรงไฟฟ้านิวเคลียร์อันนี้ยูเรเนียมหรือเปล่าโอเคได้สับปะรดข้าวโพดข้าวโพดตอนนี้พวกคุณไม่มีโอเคโรงเรียนมัธยมมีนะครับแล้วก็จะมีอันนี้เป็นปศุสัตว์ปศุสัตว์เลี้ยงหมูได้เนื้อโอเคมีอาหารบริโภคมีห้างโอเคมีที่จอดรถมีประมาณนี้นะครับสวนสนุกสนามกอล์ฟอันนี้เป็นอ๋อรีสอร์ทแถวนี้ทำท่องเที่ยวเหรอได้เหรอได้เหรอท่องเที่ยวผมว่าน่าจะข้างบนนี้นะถึงจะได้อ่ะมาดูหน่อยสินี่ข้างบนนี้ได้นิดนึงบนเกาะนี้ได้นิดนึงถ้าผมจะเน้นถ้าทำการท่องเที่ยวนะครับมาทำบนเกาะนี้น่าจะโอเคน่าจะเวิร์กกว่านะโอเคประมาณนี้มั้งคนไม่มีบ้านโอ้โหบ้านว่างเยอะแยะมากมายโอเคน่าจะประมาณนี้นะครับการค้าขายล่ะตอนนี้ค้าขายกับใครได้บ้างล่ะต้องดูดีๆนะเปิดเกมมาต้องดูดีๆนะครับโอเคขายรถยนต์กับจีนไปเซ็นสัญญาระยะสั้นไปนะครับโอเคตอนนี้เขาบอกว่าให้มีจุดสังเกตการ4ใช่ไหมก็ป้าหอสังเกตการนะครับหอสังเกตการคืออันนี้นะอันนี้คือหอเป้ายามนะครับหอสังเกตการ1ป่ะไม่ได้หรอภูมิประเทศ Now play the game El Presidente has เดี๋ยวนี้ภูมิประเทศสูงต่ำๆไปหรอ Everybody loves Presidente video game on sale now โอเคตรงนี้ได้ A ตรงนี้ได้แล้วก็แบบนี้ไหม ผมว่าไม่มีประโยชน์อ่ะมาสร้างใกล้ๆใกล้ๆกับแหล่งชุมชนนี่ดีกว่ามั้ยโอเค2ภูมิประเทศไม่ได้34อ่ะจุดตรวจจุดตรวจหนึ่งนับครับนับครับเดี๋ยวผมจะลืมนะสองสามสี่ตรงไหนดีนะสี่ตรงนี้น่าจะดีครับโอเค4ครับใครใครก็ไม่รักผมนะเนี่ยใครใครก็ไม่รักผมวิจัยหรอขออนุญาตวิจัยกฎหมายก่อนนะโอเคค่อยๆวิจัยไปดีกว่าหรือเปล่าห้องสมุดผมมีหรือยังเอ่ยอ๋อมีแล้วโอเคโอเคลดตำแหน่งงานนะครับแล้วก็เพิ่มคุณภาพเข้าไปตอนนี้ข้าวโพดโอเคโอเคได้ว่างงานไหมว่างงาน14คนตำแหน่งว่างงาน6คนอันนี้คือแหล่งเขาเรียกว่าอะไรนะแหล่งความสนุกสนานใช่ปะนี่ผมอย่าเพิ่งเลื่อนไปเลื่อนมามาเช็คความสุข
มาเช็คอะไรของประชาชนดีกว่านี่คือความสนุกสนานโอเคความสนุกสนานมีแค่นี้โอ้โหสีแดงเผือกเลยความศรัทธาศรัทธาโอเคไม่มีโบสถ์นะไม่มีโบสถ์ใช่ปะต้องสร้างโบสถ์ให้เรื่องสุขภาพก็ไม่มีโอ้โหคุณภาพอาหารก็แดง Nice work Presidente I have done a little research Presidente The internet says that baseball has been played here only 3 times So I sneakily changed a few thingsไม่แน่ใจว่าก่อนนี้เขาจะให้เราเป็นพวกคอมมิวนิสต์หรือเป็นระบบทหารหรือเปล่านะครับเราจะต้องติดสินบนเพื่อเป็นสมาชิกด้วยเหรอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะประชาชนพิเศษกลุ่มผู้นำโอเคแต่ยังไม่มีกลุ่มอื่นนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอสร้างอะไรที่จำเป็นหน่อยนะโรงพยาบาลไม่มีสุขภาพไม่มีเลยครับไม่มีทั้งโรงพยาบาลตรงนี้ผมพุกได้หรือเปล่าเนี่ยผมพุกได้หรือเปล่าเนี่ยคือมันบอกว่าคุณภาพที่อยู่อาศัยแย่ลงเมื่อเวลาผ่านไปนะครับแต่ว่าเรารีโนเวทได้ใช่ไหมไม่เป็นไรตัวเกมมันทำมาให้แต่ว่าตอนนี้ผมจะต้องมีโบสถ์มีโรงพยาบาลหรือว่ามีอนามัยโบสถ์หนึ่งที่อะโบสถ์หนึ่งที่ตอนนี้ที่ต้องทำเลยอ๋อไม่ใช่อันนี้มันมีอยู่มหาวิหารแต่ก็แต่ทำไมมันแดงล่ะคือไม่ไปโบสถ์กันนี้หรอสร้างไว้ให้อีกที่หนึ่งก็ได้อะตรงนี้อะโอเคแล้วก็ผมสร้างโรงพยาบาลนะขออนุญาตสร้างโรงพยาบาล นะครับจะยัดตรงนี้ก็ยัดไม่ได้ยังไงก็ที่เต็มฝั่งนี้เนาะโรงพยาบาลอยู่ติดกับห้างน่าจะได้แล้วก็มีอนามัยอยู่ตรงนี้นะไม่ใช่อนามัยดิผมชอบเรียกติดอนามัยคลินิกทำไมผมคือหนีจากคำว่าอนามัยไม่ได้ก็เป็นคลินิกแล้วก็โอ้ร้านของชำก็ไม่มีใช่ไหมถึงว่ามันติดลบอ่ะใช่ร้านของชำก็ไม่มีครับโอ้โหดูดิดูเกมมันแกงผมฮะไม่มีอะไรเลยร้านของชำไม่มีจริงฝั่งนี้ไม่มีจริงจังร้านของชำไม่มีโอ้โหเกาสมองนิดนึงเกาหัวเลยนะอ่ะร้านของชำร้านอาหารแกงผมแบบแกงหม้อใหญ่เลยนะเอ๊ะฝั่งนี้มีหรือเปล่าอ๋อนี่มีร้านอาหารนี่หนึ่งที่โอเคแต่ว่ามันก็ไม่พอนะความสุขประชาชนต้องมาก่อนว่ะโอเคข้างจุดตรวจไปเลยแล้วก็เดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่มันต้องมีโรงเตรียมคือมันต้องมีโรงเตรียมครับแล้วก็ที่ค็อกเทลบาร์อะสร้างประมาณนี้ก่อนนะครับเกสร้างประมาณนี้ก่อนนะครับความสุขประชาชนต้องมาก่อนนะบอกเลยตรงนี้
ไปล่าสมบัติมาก่อนตอนนี้ผมยังไม่มีตังค์ครับไปล่าสมบัติมาก่อนนะอ่ะคูณ2ไปนะครับพรสวรรค์ด้านกีฬามีสนามกีฬาใช่ไหมเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ใชอ๋อเกาะนี้ก็มีทำเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้ไหมเกาะนู้นไม่เท่าไหร่ฮะเกาะนี้สวยกว่าน่าจะยังไม่ต้องเพิ่มก็ได้มั้งนี่โอเคเอาของมาขายกันครับคือตอนนี้เอาเปอร์เซ็นต์ประชาชนขึ้นให้ได้ก่อนนะติดลบนิดหน่อยมันต้องเพิ่มการส่งออกไหมเนี่ยการส่งออกเสร็จสมบูรณ์ทำอะไรไม่ได้เลยนะตอนนี้ขายอะไรอ่ะไม่มีอะไรให้ขายเลยครับบอกเลยไม่มีอะไรให้ขายเลยตอนนี้อย่าเพิ่งมาแตกกับการค้านะแต่ว่าคนว่างงานก็เยอะนะอ่ะเพิ่มสักหนึ่งอันไปตอนนี้เพิ่มเยอะไม่ได้ครับตังค์ไม่ค่อยมีโอเคผลิตยาโอเคได้ผลิตยาโอเคผลิตยานะครับไปว่ากันนะอย่าเพิ่งเร่งรัดผมเลยแล้วก็ลืมดูเลยว่าบนเกาะนี้โอ้โหเมืองแร่อยู่ตรงนี้โอเคได้เดี๋ยวมันก็สร้างให้นะนิกเกิลอยู่ตรงนี้โอ้โหอันนี้แร่อะไรนะแร่เหล็กใช่ไหมไม่ใช่ทองคำถาดไม่ใช่เหล็กนะมันเป็นอะไรเอ่ยอลูมิเนียมโอเคมีทองอยู่ที่นี่ด้วยคือถ้าจะสร้างถ้าจะสร้างอุตสาหกรรมก็ทิ้งกันท่องเที่ยวไปเลยนะน่ะคือเมืองนี้เอาตามตรงเดนทำเมืองแร่ใช่ไหมเนี่ย I have something I would like you to do for me เชิญรัสเซียมายังสถานทูตโอ้ยใจเย็นใจเย็นครับทุกท่านรอแป๊บหนึ่งนะครับเหมือนตังผมมันยังไม่ค่อยพอนะเอากฎหมายนี้นะครับรัฐธรรมนูญยังแก้อะไรไม่ได้เรื่องคลินิกครับแล้วก็มันจะต้องมีหนังสือพิมพ์ด้วยนี่ไงต้องมีหนังสือพิมพ์ด้วยนะถ้าฝั่งนี้อันนึงก็ได้เผื่อขยายหมู่บ้านทางนี้นะครับไม่งั้นประชาชนมันจะไม่ซัพพอร์ตผมนะโอเคตังค์ขึ้นแล้วนะโอเคบ้านว่างเยอะแยะมากมายมาอยู่กันนะครับไฟฟ้าก็เหลือๆนะเหลือๆพรุ่งนี้หนึ่งอันปะอ
ตรงนี้1อันนะครับลงเตรียมพูดง่ายๆก็คือร้านเหล้านั่นแหละโอเคการอาหารเนี่ยขอดูหน่อยสิอาหารไม่ใช่ดิอันนี้คุณภาพอาหารก็พอได้ก็พอได้แต่อันนี้แดงแจ๋เลยสุขภาพอันนี้ยังสร้างไม่เสร็จความสนุกก็เริ่มเขียวนะก็เริ่มเขียวนะครับPresidente, you must have the praise for science. When people express the unhindered pursuit of knowledge, they sometimes dogma. อันนี้มันง่ายกว่าครับเดี๋ยวถ้ามันสำเร็จแล้วผมก็แค่เอาออกนะนะไปพวกนี้ก็ยังไม่มีคนมาทำงานเลยครับเดี๋ยวผมขอสร้างพวกนี้ให้ดีแป๊บหนึ่งนะเครัสเซียแล้วก็ผลิตยาถ้างั้นผมต้องขุดเจาะน้ำมันครับผลิตยาไม่ใช่จำผิดบ่อน้ำมันโอ้โหบ่อน้ำมันอ๋อมีที่ดีหนึ่งอันโอเคนี่ได้โอเคได้ใกล้ๆนะเหมืองธรรมดาไปก่อนเนาะไม่ใช่เหมืองธรรมดาดิบ่อขุดเจาะน้ำมันแบบธรรมดามันมีอันเดียวอยู่แล้วแหละคือผมคิดเผื่อว่าผมจะทำถนนมาทางนี้นะท่านผู้ชมน่าจะงงแบบเอ๊ะทำไมผมต้องทำถนนเสียตังค์ทำถนนเข้าไปอ่ะนะยางพาราไม่ทันนะน่ะโอเคยางพาราไม่ทันอันเดียวไม่ทันครับไม่ใช่ฟาร์มปศุสัตว์ดิไล่ยางพาราดับเพลิงมีแล้วนะครับเหลือตำรวจเดี๋ยวค่อยว่ากันนะตำรวจอะตอนนี้ตั้งติดลบครับจีนก็ต้องการจะเข้ามาโอ้โหติดลบ 2,000ขายอะไรดีล่ะนี่ขายรถยนต์ได้โอเคอ่ะยาวอีกหน่อยก็ได้ปะเดี๋ยวนะเดี๋ยวผมสร้างสถานทูตให้การเงินผมยังไม่ดิ้งเลยทุกคนเอ้ยอย่าเพิ่งแบบเร่งรัดผมอันนี้ติดสินบนได้นะน่ะแต่อันนี้มันไม่กำหนดวันนะถือว่าได้แป๊บหนึ่งนะขอดูประชาชนพิเศษแป๊บหนึ่งนะครับนี่พรสวรรค์ทางด้านกีฬาเขาบอกให้ผมจ่ายสวยใช่ไหมจ่ายสวยนี่ไง9คนโอ้โห 3,000 เลยเหรอใจเย็นเดี๋ยวค่อยติดขอตังค์เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงเย็นๆนะครับใจเย็นใจเย็นใจเย็นเย็นเลยเอาทางนี้ไม่มีคนมาไม่มีคนมาหรอร้านขายของชำคนมันเต็มเหรอครับหรือว่าไงเอ่ยจะได้สร้างเพิ่มให้นะครับไม่ใช่อะไรหรอกนี่คือบ้านคนฐานะปานกลางอ
คโอเค Peace must be earned through superior firepower. You can't pray for national security. You have to take...คือมันเพิ่งจะเปิดเกาะใหม่นะพี่น้องก็ใจเย็นๆกับผมก่อนก็ได้ผมขอคิดแป๊บนึงสร้างอะไรต่อดีผลิตยาน่าจะตรงนี้เลยมั้งโรงผลิตยาบริษัทผลิตยาอยู่ในโรงงานใช่แต่ว่าโอ้โหแพงจัดแพงจัดแพงจัดจัดเลยบอกเลยหนังสือพิมพ์ด้วยวิทยุด้วยแล้วก็ตำรวจด้วยตำรวจต้องเข้าแล้วมั้ยตอนนี้ขอพิจารณาสักครู่นะครับโอ้โหโรงพยาบาลเต็มเอียดโรงพยาบาลอย่างเต็มฮะบอกเลยคนไม่ค่อยสบายกันหรอเป็นไรครับคุณภาพอาหารสุขภาพเริ่มดีขึ้นศรัทธาดีขึ้นความสนุกดีขึ้นโอเคโอ้ยอยู่ตั้งติดลบอะไรเนี่ยทำไมติดลบล่ะครับสร้างเยอะเกินไปหรอคืออันนี้คือเดี๋ยวนะอันนี้คือคนจนเป็นอย่างน้อยแต่ถ้าห้างสรรพสินค้าคือฐานะปานกลางนะครับได้อยู่แหละเพียงแค่เรือมันมาช้าได้อยู่ใจเย็นเอ็มอย่าเพิ่งไปวิตกกังวลมากอ๋ออันนี้เป็นทางไปนี่หว่ามองไม่เห็นพลาดไปหนึ่งจุดแก้ไม่ได้ด้วยตังค์ไม่มีครับโอเคตังก็ได้อยู่นะยกเลิกไปก่อนมันต้องขยับไปนิดนึงยางพารานี่มันต้องทำทางลงไปนี่ตรงนี้นิดนึงเดี๋ยวทำเป็นท่าเรืออีกอันนึงนะครับน่าจะได้นะแถวนี้แต่ตอนนี้ตังติดลบครับติดลบตั้ง 15,000 โอ้โหจะติดลบกับอะไรบอกขอรู้หน่อยเถอะเดี๋ยวกฎหมายนี้เสร็จเดี๋ยวผมจะเอาออกแล้วนะได้ตังค์ช่วยเหลือมาครับแต่ว่าบ่อขยะก็น่าจะต้องมีนะครับตั้งไปติดลบจากอะไรอ่ะผมสร้างไอ้พวกนี้เยอะเกินไปหรอแต่เมื่อกี้มันไม่ค่อยมีความสุขกันแล้วนะผมเลยทำอ่ะโรงเรียนก็เต็มเนี่ยโรงพยาบาลมันไม่มีเลยเมื่อกี้อ่ะมันยางพารามันช้าครับไม่งั้นคือ My friend and I are like peas in a pod. I'm just the bigger pea.
the better P, if you will, because I make something. He just exchanged. โน้ตรักนิยมคือน้อยสุดทุนนิยมคือมากสุดใช่ไหมตอนนี้ไม่ใช่อ่ะกฎหมายทางด่วนก็ได้อ่ะมันง่ายกว่านะครับไม่ใช่อะไรหรอกแล้วก็มีค่าใช้จ่ายด้วยนะตังยิ่งไม่พออยู่ตังยิ่งไม่พออยู่มาทำงานกันนะครับไปเลือกงานไม่ยากจนนะครับพี่น้องเอ้ยเสร็จหรือยังกฎหมายเลเวลนี้คือตังผมก็ไม่มีอ่ะผมจะไปจ่ายสวยก็ยังไม่ได้ตอนนี้โอ้ยโอ้ยปวดใจจริงๆปวดใจจริงๆต่อไปนี้ผมจะพยายามเน้นเควสหลักนะครับถ้าไม่มามัวปรับเรื่องเงินนะค่าใช้จ่ายนะครับคือถ้าเขาเรียกว่าอะไรนะแต่เนี่ยยางพารามันมาป้อนทันนะมันจะแบบ Not every nation is Tropico's friend, Prez. Not like I'm your friend. ไอ้หากระตุกหนวดเสือทำไมล่ะน่ะอยู่ดีๆก็หาเรื่องให้ผมแตกเถอะเดี๋ยวผมจะทำโรงงานผลิตยาก่อนนะครับยังซื้อไม่ได้อ่ะทุนไม่พอผมทำโรงงานอะไรดีนะเออแต่ว่าทำอู่ต่อเรือได้นะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งขอเช็คดูหน่อยลืมเช็คยังไม่ได้เช็คเลยอะไรถูกอะไรแพงเนี่ยเกาะนี้รถยนต์แพงสุดต่อมาคือเครื่องประดับมีอาวุธเสื้อผ้าเฟอร์นิเจอร์ยูเรเนียมซิก้าเรือเออเรือกับซิก้าพอๆกันเลยว่ะแต่ยานี่คือได้น้อยกว่านะลงทองคำอยู่ไหนนะทองคำอยู่นี่สนใจเครื่องประดับครับแต่ว่าง่ายๆเลยคือผมทำเรือก่อนดีกว่าโรงงานตัดไม้แล้วก็มีลงเรื่อยเออได้นะแคมป์คนงานตัดไม้แถวนี้ได้นะครับแถวนี้ได้ตัดไม้หนึ่งที่ตัดไม้สักสองที่แล้วลงเรื่อยหนึ่งที่ได้เลยเกไม่เป็นไรแถวแถวหน้าบ้านท่านผู้นำก็ไม่เป็นไรหรอกนี่ต้นไม้เยอะต้นไม้เยอะดีคือผมยังไม่อยากไปสร้างที่ไกลๆอ่ะแต่อันนี้คือมะพร้าวใช่หรือเปล่านี่แหละไปที่นี่แหละแล้วก็ลงเรื่อยหนึ่งที่ลงเรื่อยหนึ่งที่ไปลงเรื่อยหนึ่งที่เดี๋ยวจะทำอู่ต่อเรือนะครับเรือน่าจะแพงไม่ใช่น่าจะแพงเรือก็ถือว่าใช้ได้นะติดลบนิดหน่อยโอเคตอนนี้เควสนั้นเสร็จไปเรียบร้อยแล้วใช่ปะนี่โอ้ยังไม่เสร็จ You know what is a good way of getting more people ยังไม่เสร็จมันเอาเลเวลเท่าไหร่เลเวล3นี่ไงมันเอาเลเวล3
จเย็นใจเย็นอ๋อนี่ไงเมื่อกี้ไม่เห็นตาเนาะตากับยายจะทำแถวนี้เลยแหละ In the past progress อ่ะโอเคเรียบร้อยแล้วนะเราออกผมยังไม่อยากหลากหลายเท่าไหร่เพราะว่าไอ้พวกอนุรักษ์นิยมก็ไม่ชอบด้วยนะน่าปวดหัวเดี๋ยวทำอู่ต่อเรือเสร็จก็จะทำเดี๋ยวผมก็จะทำอะไรนะสถานทูตต่อนะครับโอเคอุตต่อเรือหนึ่งที่ก่อนนะครับสร้างอะไรเยอะแยะเดี๋ยวมันตังไม่ทันครับดูตังดีครับขึ้นลงๆนะถ้าผมไม่ทำก็ไม่ได้อ่ะคือตอนนี้ต้องหาตังเข้าประเทศครับคนว่างงานคือรัวรัวกำลังสร้างงานให้นะครับใจเย็นนะมีเนื้อข้าวโพดอาหารกระป๋องอาหารกระป๋องก็น่าจะได้มั้งอาหารกระป๋องโอ้โหอาหารกระป๋องไม่แพงครับไม่แพงนี่แหละรถยนต์เครื่องประดับอาวุธนี่ก็แพงนะไอของต้นหัวเนี่ยคือโอเคเลยนะเอาตรงๆนะครับโอเคเลยนะคือเงินภายในประเทศคือได้จ่ายของพวกนี้ใช่ปะที่มันคอยบวกๆลบๆอยู่ตรงนี้แล้วก็รายได้จากการค้าด้วยนะครับอันนี้คือรายได้หลักนะรายได้ในประเทศคือรายได้รองนะครับเพราะว่าขูดรีดคนในประเทศหารายได้แต่จากคนในประเทศก็เรียกว่าอะไรอ่ะไม่ดีนะคนในประเทศจะตายก่อนนะครับอ่ะโอเคนะครับงั้นสำหรับพาร์ทนี้ผมขออนุญาตตัดพาร์ทจบไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบครับอย่าลืมกดไลค์นะครับหรือว่าใครที่ชมผมมาจนถึงตอนนี้แล้วยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้กับผมด้วยนะมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับมาเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับหรือใครที่มีข้อเสนอแนะข้อติชมมีข้อนี้แนะนำอะไรคือข้อนี้นำครับมีข้อแนะนำนะครับมีเทคนิคการเล่นเกมดีๆก็สามารถคอมเมนต์บอกไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณในการติดตามรับชมครับผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ